หนึ่งให้น้องเลือกสถาบันการเมืองการปกครองสองสถาบันสื่อสารมวลชนสามสถาบันเศรษฐกิจสี่สถาบันศาสนาห้าสถาบันครอบครัวขออนุญาตเลยนะจ๊ะขออนุญาตตัดข้อ2ก่อนสื่อสารมวลชนเนี่ยเป็นสถาบันที่จะให้ค่านิยมใหม่ๆแก่สังคมนะครับสื่อครับพวกอินฟูอย่างเงี้ยจะให้ค่านิยมนะครับแก่สังคมนะครับถามว่าขัดเกลามันก็ขัดเกลาครับแต่ส่วนใหญ่แล้วการให้ความรู้นะครับการถ่ายทอดว่าทำการขัดเกลามันต้องเกิดจากสถาบันสถาบันห้ามตอบศาสนาใครตอบศาสนาครูก็เสียใจด้วยแต่สู้ไปพร้อมกันน้องรักไม่เป็นไรหากพูดถึงการให้ความรู้ถ่ายทอดว่าทำต่างๆมันต้องเป็นการศึกษาแต่ปรากฏว่าในช้อยมันไม่มีการศึกษามันเป็นสถาบันการปกครองสื่อสารมวลชนเศรษฐกิจศาสนาและครอบครัวจึงจำเป็นอย่างยิ่งน้องรักจะต้องตอบสถาบันนี้เพราะสถาบันนี้ขัดเกลาน้องนะถ่ายทอดว่าทำนะให้กับน้องและที่สำคัญให้ความรู้น้องด้วยในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดเก่าแก่ที่สุดและก็สำคัญที่สุดด้วยคำตอบก็คือสถาบันครอบครัวครับแต่ถ้ามีสถาบันการศึกษาน้องต้องตอบนะว่าการศึกษาจะสำคัญที่สุดในการถ่ายทอดความรู้แต่เมื่อไม่มีจึงจำเป็นต้องตอบครอบครัวครับครอบครัวนี่แหละครับที่ขัดเกลาเราอบรมเรานะครับเกี่ยวกับการแล้วฝึกฝนนะครับเรานะครับให้ประกอบอาชีพต่างๆนะครับตามหลักแล้วอ่ะมันต้องเป็นการศึกษาแต่มันไม่มีไงเมื่อมันจะเป็นครอบครัวนะครับที่ช่วยเรานะครับส่วนการเมืองการปกครองจะเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคมนะครับให้นะครับให้เราปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกฎหมายต่างๆนะครับส่วนเศรษฐกิจนั้นน่ะเป็นสถาบันที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของมนุษย์นั่นเองนะครับ